วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะเราจะเรียนกันเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรนะมาตาตัวสะกดแม่อะไรนะแม่กดก็คือมีแต่ดอเด็กสะกดวันนี้เราก็จะเรียนแม่กดเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะเรียนครูบอกให้เลยว่าวันนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเนี่ยฟังก่อนเรียนเลยมะฟังก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังยายเช้ากับไม้เท้าวิเศษยายเช้าเนี่ยออกมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะนี่ล่าสุดยายเช้ากับไม้เท้าวิเศษน่าสนใจมากเลยเป็นผลงานนิทานของอาจารย์เกริกนะเช้าวันหนึ่งยายเช้าตกใจเพราะเห็นหมาตัวใหญ่วิ่งไล่กัดแมวของแกยายเช้าตกใจง่ายเนาะเช้ายายเช้ามีไม้เท้าวิเศษจึงร้องบอกด้วยเสียงอันดังว่าโอมเพียงไม้เท้าวิเศษจงช่วยข้าด้วยเถิดขอให้แมวของข้าจงบังเกิดเป็นหมาตัวโตปิ้งแล้วหมาตัวโตก็วิ่งไล่กัดหมาตัวใหญ่หนีไปว้าวมีตัวที่โตด้วยมีตัวใหญ่ด้วยวันต่อมายายเช้าต้องตกใจเพราะเห็นเสือตัวใหญ่วิ่งไล่กัดหมาของแกยายเช้ามีไว้เท้าวิเศษจึงร้องบอกด้วยเสียงอันดังว่าอม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 ไม้เท้าวิเศษจงช่วยข้าด้วยเถิดขอให้หมาของข้าบังเกิดเป็นเสือตัวโตปิ้งแล้วเสือตัวโตก็วิ่งไล่กัดเสือตัวใหญ่หนีไปวันต่อมายายเช้าต้องตกใจเพราะเสือตัวใหญ่คำรามใส่แกยายเช้ามีไม้เท้าวิเศษจึงร้องบอกด้วยเสียงอันดังว่าโอมโอมไม้เท้าวิเศษจงช่วยข้าด้วยเถิดขอให้เสือของข้าจงบังเกิดเป็นหนูปิ้งจงบังเกิดเป็นหนูปิ้งแล้วเสือตัวใหญ่ก็กลับกลายเป็นหนูทันใดเช้าวันหนึ่งยายเช้าต้องตกใจพ่อหนูตัวใหม่กัดผ้านุ่งเป็นรูหูยยายเช้ามีไม้เท้าวิเศษจึงร้องบอกด้วยเสียงอันดังว่าโอมเยี่ยมเยี่ยมไม้เท้าวิเศษจงช่วยข้าด้วยเถิดขอให้หนูของข้าจงบังเกิดเป็นแมวปิ้งแล้วแมวของยายเช้าก็วิ่งไล่หนูหนีไปปัญหาน่าจะหมดแล้วนะเช้าวันนี้ยายเช้าไม่ตกใจอีกแล้วเพราะแมวของแกนั่งอยู่ใกล้ๆร้องเมียวเมียวดูช่างปราเปียวร้องเหมียวเหมียวน่าเอ็นดูแมวนั่งใกล้ๆยายเช้าสบายใจสบายใจเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องไอ้วิเศษวิเศษนี่แหละแต่มันวิเศษยังไงอ่ะยังไม่บอกเพราะฉะนั้นลูกต้องทำของวิเศษให้ครูก่อนวันนี้เราจะนั่งเป็นทำงานกันเป็นคู่แต่ว่าที่อยู่ด้วยกันก็นั่งเป็นคู่เหมาะสมกันดีแล้วจะได้ส่องทำด้วยกันนะเดี๋ยวลุกขึ้นยืนก็ได้ตอนทำทำด้วยกันนะเดี๋ยวลุกขึ้นยืนก็ได้เอาล่ะให้เก็บซองของครูที่มีหมายเลขไว้ในที่ปลอดภัยก็คือใส่กระเป๋าก็ได้เอาบัตรคำจิ๋วออกมาไม่ใช่ค่ะเอาบัตรคำจิ๋วออกมาบัตรคำจิ๋วรูปแตงโมเอาออกมาเลยเอาล่ะทีนี้ดูบัตรคำของเราฟังนะครูเจี๊ยบจะให้เด็กๆทุกคู่เลยแยกบัตรคำออกเป็น2พวกลูกจะใช้เกณฑ์อะไรในการแยกให้มันเป็น2พวกก็ได้แต่เดี๋ยวบอกครูทำยังไงคะแน่ใจหรอแน่ใจหรอหึเอาอันนี้อ่ะเอามาไว้ตรงไหนไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะเอาไว้ฝั่งนี้ได้มั้ยเอาไว้ฝั่งนี้ได้มั้ยเอาไว้ฝั่งนี้ได้มั้ยอ่ะโกรธเนี่ยอันนี้เราได้มีคนรู้ความลับนี้แล้วแต่ครูเจี๊ยบจะยังไม่บอกแยกเป็น2พวกเอาอะไรแยกอะไรคะให้มันอยู่ด้วยกันอันนี้อะไรฝั่งนี้คืออะไรมีดอเด็กสะกดฝั่งนี้มีไหมสุดยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฝั่งนี้อะไร
มีอะไรล่ะมีอะไรอ่ะรู้เอาเกณฑ์อะไรในการแยกให้มันเป็น2พวกอ่ะมีเด็กกับไม่มีเด็กว้าวสุดยอดเจ๋งอ่ะได้ป่ะอะไรฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้ไม่มีเด็กฝั่งนี้มีเด็กเอาล่ะตอนนี้ล่ะเราไขความลับได้ทุกกลุ่มแล้วเราแยกเป็น2พวกเลยฝั่งที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดกับฝั่งที่ไม่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดมาดูบนกระดานใครจะออกมาแยกบัตรคำของครูเจี๊ยบให้เป็น2พวกเอาบอสแล้วกันบอสแล้วกันแยกเลยแยกเลยลากไปเลยลูกไม่ต้องหยิบมันออกมาลากไปดูนะดูนะแล้วบอสใช้เกณฑ์อะไรในการแยกฝั่งนู้นทำไมมีดอเด็กมีดอเด็กเป็นตัวสะกดฝั่งนี้มีไหมไม่มีครับปรบมือให้บอสค่ะและทุกคนว่าถูกไหมอ่ะถูกเก่งมากเลยบอสนั่งที่ได้ดูค่ะลูกก่อนจะดูอ่านก่อนคออีดอคิดมออากอมากมออีดอมิดชออีดอชิดอันนี้มีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดหมดเลยใช่ไหมคะฝั่งนี้ไม่มีออาอาปออาสอกาดและลูกดูให้ดีคำนี้เวลาอ่านมันคือแบบนี้เวลาอ่านคืออากาศไอตัวสอตัวนี้มันคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะแล้วเวลาเราอ่านว่าอากาศเรารู้ไหมว่าเป็นเสียงดอเด็กรู้ไหมนี่แหละวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องแบบนี้แหละไอคำที่ไม่ได้มีตัวสะกดแต่ไม่ใช่รูปดอเด็กแต่ออกเสียงเหมือนดอเด็กเราเรียกมันว่าตัวสะกดแม่กดแบบไม่ตรงมาตราคือว่าหลอกลวงนิดนึงฉันออกเสียงดอเด็กแต่รูปร่างฉันไม่ใช่ดอเด็กหลอกลวงเราไว้นิดนึงอ่านคำนี้ค่ะออาอาวออุทอวุธมีเสียงดอเด็กไหมมีไหมตรงไหนตรงไหนใช่ไหมคะมันคือเสียงตัวเด็กอีกแล้วอะชออาตออีชาติชออาตออีชาตรงไหนมีเสียงตัวเด็กไหมไม่ใช่ตอธรรมดาตอเต่าสระอีใช่เป็นตอเต่าสระอีด้วยนี่คือเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตามเป็นเสียงที่มาหลังสระเป็นเสียงพยัญชนะที่มาหลังสระแล้วไม่มีรูปดอเด็กแต่เป็นดอเด็กคือตัวสะกดไม่ตรงมาตราทำไมเรารู้อ่ะเนี่ยครูเจี๊ยบยังไม่ได้แยกเลยครูบอกให้แค่เราอ่านออกเราจะรู้แค่เราอ่านออกภาษาไทยถ้าเราอ่านออกเราจะไขความลับได้ทุกอย่างแค่คุณอ่านออกความลับทุกอย่างจะถูกเปิดเผยวันนี้ครูเจี๊ยบบอกแล้วว่าครูจะเรียนเรื่องความวิเศษของยายเช้าโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงเลยวิเศษนั่นแหละก็คือดอเด็กถูกต้องถูกไหมถูกไหมคะเสียงไหนเป็นเสียงดอเด็กสอฤาษีนี่แหละก็คือเสียงดอเด็กอีกเหมือนกันพูดสิคะวิเศษวิเศษวิเศษแล้วครูก็จะบอกความลับให้ว่าครั้งที่แล้วนิทานครั้งแล้วที่ในตะกร้ามีเยอะแยะเลยแต่ลูกเอาไปเขียนได้เพียงไม่กี่เรื่องครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่ครูเจี๊ยบปนมาครูเจี๊ยบบอกให้เลยเป็นคำมาตราตัวสะกดแม่กดทั้งหมดเลยทั้งตะกร้าเลยแต่มันมีแบบตรงมาตรากับไม่ตรงมาตราเดี๋ยวให้หานะชี้ซิตรงไหนชี้ซิคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากหยิบบ่อใบไม้เก่งมากคำอธิษฐานใช่ป่ะอธิษใช่ป่ะใช
ช่ป่ะอันไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาชื่อเรื่องเอาวิทย์แล้วก็ตำรวจเก่งมากอันนี้อะไรอ่านสิคะอวกาศแต่ละคู่ส่งตัวแทนออกมาหน้าห้องคู่ละ1คนเท่านั้นเอาทีละคู่เรียงเรียงกลุ่มนี้ก่อนเลยก็ได้คู่นี้ก่อนมาเลยโอ้โหมีนาก่อนออกไปเลยก่อนเอาหนังสือนิทานมาด้วยเดี๋ยวเป็นสุภาพหลุดเนาะผู้หญิงบอกออกไปก็ต้องออกสิอ่านชื่อนิทานลูกความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตตรงไหนคะที่พินดาเด็กสะกดสัตย์สุจริตครับตรงนี้กับตรงนี้ปรบมือให้ก่อนค่ะเก่งมากแล้วปรบมือให้มีนาด้วยเพราะเขาคิดมาด้วยกันเอาวางตรงนี้ค่ะคู่นี้ใครคะแตงแตงออกมาเลยอ่านชื่อนิทานค่ะการมีจิตสาธารณะการมีจิตสาธารณะตรงไหนเสียงดอเด็กคะจิตปรบมือให้แตงค่ะแล้วก็เทปด้วยเอาเลยค่ะคู่ภูมิใจมากเลยนะคู่นี้ชื่อเรื่องอะไรลูกภาพถ่ายปริศนาภาพถ่ายปริศนาตรงไหนเป็นดอเด็กลูกพี่เขาว่าปริศนาตรงนี้ใช่ไหมปรบมือให้หนึ่งกับปันค่ะโตกับบอสคำอธิคำอธิษฐานของวิ่งจีคำอธิษฐานคำอธิษฐานของคำอธิษฐานคำอธิษฐานของของบุ้งกี่บุ้งกี่ตรงไหนคะเป็นดอเด็กดอเด็กตรงไหนคะไม่ใช่คำอธิษฐานของบุ้งกี่ที่มีไม่มีดอเด็กแต่มันมีเสียงดอเด็กโตออกมาเลยออกมาออกมามาเลยเมื่อเพื่อนเราเพียงพร้อมเราต้องช่วยเหลือจู่โจมมาตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่คิดกันไว้อะโตอ่านใหม่อะโตอ่านทิฏฐานคำอธิษฐานของบุ้งกี่ตรงไหนคะเด็กสะกดถูกต้องค่ะสฤศีชี้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 ตรงไหนมันเหมือนทออีดอทิดะลูกปบมือให้โตกับบอสไปไปไปอ้ามาเลยวิ่งสิหูนักกีฬาอะไรเนี่ยไม่วิ่งว่าโถชื่อเรื่องอะไรลูกสำรวจชีวิตในแม่น้ำสำรวจชีวิตในแม่น้ำตรงไหนมีดอเด็กเป็นเสียงดอเด็กจอจานกับตอเต่าจอจานกับตอเต่าปอบมือให้กีดกับเจฟฟี่สุดยอดนี่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 อ่ะต่อไปค่ะผู้สาวงามนางงามเลยอ่ะคู่นี้ดูเดินซะก่อนเรื่องอะไรคะอวกาศอวกาศอยู่ที่ปลายมือของท่านอวกาศอยู่ที่ปลายนิ้วมือของท่านตรงไหนคะมีเป็นเสียงดอเด็กอวกาศอวกาศสอสาราใช่ไหมคะปรบมือให้มูกับเมลค่ะสุดท้ายค่ะฟุกกับไม้ฟุกออกมาค่ะเรื่องอะไรลูกภาวิเศษภาวิเศษตรงไหนเป็นเสียงดอเด็กคะเศษเศษตรงนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้ฟุกค่ะเอาล่ะทีนี้เก็บบัตรคำของครูเจี๊ยบใส่ซองค่ะฟังล่ะทีนี้ครูเจี๊ยบจะให้ก่อนเป็นกลุ่มที่1นะคะแล้วก็แตงกับเทปเป็นกลุ่มที่2แล้วก็1กับปายเป็นกลุ่มที่3แล้วก็โตกับบอสเป็นกลุ่มที่4แล้วให้กิดกับเจฟฟี่เป็นกลุ่มที่5แล้วให้มูกับมิ้วเป็นกลุ่มที่6ให้ฟลุ๊กกับหมายเป็นกลุ่มที่7เอาล่ะทีนี้เมื่อกี้ทุกคนแยกได้ถูกต้องหมดเลยครูเจี๊ยบจะให้คะแนน1ไลค์จริงอ่ะ
่ะทีนี้1จะส่งไปให้2 2ส่งไปให้3 3ส่งไปให้4 4ส่งไปให้5 5ส่งไปให้6 6ส่งไปให้7แล้ว7เอาไปให้1ส่งเลยค่ะส่งค่ะเราจะไม่ได้บัตรคำชุดเดิมแล้วไม่โยนนะลูกเอาล่ะทีนี้แยกบัตรคำเป็น2พวกแยกเลยค่ะเราก็จะรู้ความลับของมันแล้วคือตัวสะกดแม่กดตรงมาตากับไม่ตรงมาตาถ้าใครได้ก่อนช่วยบอกครูเลยนะครับชูมือเลยครับปันสามกลุ่มแรกเท่านั้นที่ได้ไลค์นะคะปันเคลฟแล้วก็กริดขอตรวจค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้ได้แล้วปันเคฟและกิดปันกลุ่มที่เท่าไหร่คะปันกลุ่มที่3เคฟกลุ่มที่เท่าไหร่คะ2แล้วกิดกลุ่มที่เท่าไหร่คะครูเจี๊ยบจะให้3กลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มแรกดังนั้นกลุ่มที่4 5 6 7ไม่ให้แต่จะตรวจว่าได้ถูกต้องไหมถูกถ้าไม่ถูกเกิดอะไรขึ้นไม่ถูกกลับไปลบไลค์ที่ได้ไว้แล้วเอาคืนอันนี้คิดแลกไลค์ถ้าไม่ถูกอ่ะเอาคืนถูกต้องถูกต้องถูกต้องรอบต่อไปเพิ่มความยากบอกว่าแยกได้แล้วอ่านได้ด้วยให้ไลค์2ไลค์เลยอย่างเก็บใส่2เก็บเลยค่ะเก็บเก็บเลยค่ะเก็บเลยยังห้ามเปิดก่อนจนกว่าครูเจี๊ยบจะให้สัญญาณเพราะว่าเราต้องคิดในเวลาที่พร้อมกันเข้าใจยังคะเพราะว่าครูเจี๊ยบเอาเวลาเป็นตัวตัดสินด้วยดังนั้นต้องทำพร้อมกันส่งค่ะส่งครูเจี๊ยบให้สัญญาณ3ถึงจะทำได้นะคะ1 2อันนั้นๆๆ3อ่านเก่งมากพ่อคิดมืดมิดกฎหมายอากาศเขตเยี่ยมโกรธอาจก้าจิตใจพิษโกรธกอดคอเยี่ยมเจ็ดหยุดถูกต้องกรโอทอโกรธกรโอทอโกรธถูกต้องจออิตอจออิตอจิตจออิตอจิตจิตใจถูกต้องกออาอาออาจออาจกออาจออาจกอรออาอาจอาจอาจกล้าอาจกล้าเอาเลยค่ะเยี่ยมขัดขาหยุดพักขอโทษบาดรถอ่านได้หมดเลยแต่ว่าเวลาไม่เท่ากันแต่มันใกล้กันมากอ่ะถ้าเป็นนักวิ่งอ่ะเขาจะตัดสินด้วยการเอาภาพถ่ายมาดูแต่ตอนนี้ครูเจี๊ยบไม่มีภาพถ่ายจะดูอ่ะตัดสินไม่ได้เลยว่าใครชนะไม่ให้คะแนนเลยสักคนดีกว่าหรือว่าให้คะแนนทุกกลุ่มเท่ากันเลยดีไหมทุกกลุ่มจะได้1ไลค์นะคะปรบมือตัวเองสิเอาอย่างนี้
ครูเจี๊ยบอยากรู้ว่าทุกคนรู้จักชื่อตัวเองไหมใครจำชื่อตัวเองไม่ได้บอกมาเดี๋ยวจะบอกให้มีใครจำชื่อตัวเองไม่ได้ไหมคะชื่อใครเป็นมาตาตัวสะกดแม่กดจะตรงมาตาหรือไม่ตรงมาตาก็ออกมาจริงเหรอคุณมั่นใจเขียนเลยค่ะใครมั่นใจว่าชื่อตัวเองมีแม่กดเขียนเลยฮะเอาเถอะจะชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็เอาเถอะไม่กดป่ะทำไมจะไม่เขียนน่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะนัทใช่ป่ะนัทใช่ป่ะนัทน่ะใช่ป่ะบอสนี่ไปดินี่ก็ได้นัทใช่ป่ะใช่ก็ไปดินี่ง่อโดนนัดก็นัดแบบนัดป่ะล่ะมีเสียงเด็กป่ะล่ะวิวิใช่ป่ะใช่ป่ะพัดอ่ะใช่ป่ะดูค่ะชื่อใครคะคนนี้กริดเสียงเหมือนเด็กไหมคะสลาวุฒสลาวุฒเสียงเด็กไหมคะเหมือนวออุดอวุฒไหมคะใช่เปล่าคะใช่ถูกต้องภูริพัฒน์คุณเขียนชื่อคุณผิดเหรอคะอ๋อเขียนให้เต็มๆเลยลูกน้องหนุ่มกาลันไม่เกี่ยวก็เอามาด้วยเอาเถอะไปเลยไปเขียนชื่อตัวเองให้ถูกนั่นมีการเอาออกกลัวครูเจี๊ยบสับสนได้เขียนมาเลยลูกเขียนมาเลยเขียนชื่อให้มันถูกชื่อภูริพัฒน์พัฒน์อย่างนี้มันไม่ค่อยมีมาดูธีรพัฒน์เหมือนพออ่ะดอพัฒน์ไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนงั้นใช่ดอเด็กไหมใช่ณัฐวุฒิเหมือนนออะดอนัทไหมคะเหมือนใช่นัทกิจใช่ไหมใช่เปล่าชื่อเนี้ยพิเศษนัทก็ใช่แล้วตรงไหนใช่อีกกิจก็ใช่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ขึ้นมาแม่เขาตั้งชื่อให้เรียนตัวสะกดไม่ตรงมาตากับครูเจี๊ยบโดยเฉพาะเลยเจ๋งมากภูริพัฒน์ตรงไหนคะที่เป็นเสียงดอเด็กตรงไหนคะตรงทอผู้เท่าเหมือนพ่ออ่ะดอพัดไหมคะเอาอ่านชื่อเกตสาราวุฒนัทเกตภูริพัฒน์นัทวุฒธีรพัฒน์ชื่อบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีตัวสะกดแม่กดไม่ตรงมาตาทั้งสิ้นดังนั้นอย่าถามว่าตัวสะกดแม่กดไม่ตรงมาตามันมีอะไรสะกดบ้างครูเจี๊ยบจะบอกความลับให้อันนี้บอกเลยนะไม่รักกันจริงไม่บอกแค่เราอ่านได้แล้วรู้ว่าเป็นเสียงดอเด็กเราไม่ต้องจำเลยว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่มันมีตัวสะกดแม่กดไม่ตรงมาตาถ้าเรานั่งจำมันจะเยอะมากเพราะแม่กดไม่ตรงมาตามีเยอะมากเราไม่ต้องจำถ้าเราอ่านได้มันออกเสียงดอเด็กคือแม่กดออกเสียงดอเด็กคือแม่กดออกเสียงดอเด็กคือแม่กดถ้าเราอ่านได้สักอย่างเราก็จะไขความลับทุกสิ่งทุกอย่างได้ใครรู้จักชื่อผู้ประกาศข่าวตอนเช้าบ้างเรื่องเล่าเช้านี้คุณสรยุทธใช่เสียงแม่กดไหมใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ป่ะคำว่าอะไรคะแค่เราฟังก็รู้แล้วเราออกเสียงดิกดเราพูดคำว่ากดสิกดกดลิ้นเราไปอยู่ที่ไหนลิ้นเราไปอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมกดใช่ป่ะกดและเสียงสรยุทธลิ้นเราอยู่ที่เดิมไหมอ๋อมันจะอยู่แบบนั้นแหละแม่กดลิ้นมันจะอยู่แบบนั้นแหละสลาวุฒภูริพัฒน์
นัทกิจกิจธีรพัฒน์นัทวุฒิใช่ป่ะคะกฎหมายผู้ที่กฎหมายอาวุธกฎหมายอะไรเป็นแม่กฎกฎหรือหมายกฎอะไรคะทีนี้แหละจำงานครั้งที่แล้วที่เราทำได้ไหมวันนี้เราจะทำงานที่อีกหน้าหนึ่งหน้านี้ใช้แนวตั้งแล้วเขียนคำที่มีแม่กฎไม่ตรงมาตามมาให้มากที่สุดจะหยิบจากหนังสือนิทานก็ได้จะหยิบจากบัตรคำจิ๋วก็ได้หรือจะไปหยิบจากบัตรคำใหญ่ก็ได้หรือจะไปเอาชื่อเพื่อนก็ได้หรือจะคิดเองก็ได้ขอให้เป็นมาตราตัวสะกดแม่กดแบบไม่ตรงมาตราพอไม่ตรงมาตรามันต้องมีดอเด็กไหมคะลูกมันไม่มีแต่มันออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเขียนมาให้ได้มากที่สุดเสร็จคนที่หนึ่งค่ะคำว่าวิเศษได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะตกแต่งให้มันอยู่ในเส้นตรงเส้นที่เหลือเลยนะคะด้านข้างรับรองเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ที่ออกมาต้องสวยแน่อันไหนอ่ะอันนี้อันไหนล่ะอันไหนที่เป็นแม่กดไม่ตรงมาตาล่ะอันเนี้ยข้อหนึ่งเนี่ยตรงไหนเป็นตรงไหนอ่ะน่าใช่ไหมล่ะโอเคโอ้เยี่ยมมากค่ะตกแต่งเลยมุกโอ้สลาวุธเก่งมากมากจริงๆแล้วเรื่องนี้ก่อนที่ครูเจี๊ยบจะสอนเนี่ย
ครูกังวลเพราะว่าสมัยครูเด็กๆเนี่ยเรื่องนี้ยากครูมีความรู้สึกว่ามาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราของแม่กดเนี่ยมันมีตัวสะกดเยอะมากแล้วก็ครูเคยโดนปลูกฝังให้ท่องจำแล้วท่องเท่าไหร่ก็ท่องไม่ได้สักทีแต่ครูไม่ให้ลูกท่องจำลูกไม่ต้องท่องเลยสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องท่องเลยแล้วไม่ต้องไปรู้ว่าสอเสือนะสอฤาษีนะตอเต่าสระอินะสอสารานะดอชดานะตอปตักนะมันเป็นทอผู้เฒ่านะมันเป็นตัวสะกดแม่กดไม่ต้องนั่งท่องแค่ลูกอ่านออกก็จะไขความลับได้แล้วว่ามันคือแม่กดแต่สิ่งที่ข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดคำว่ากฎหมายดูบนกระดานค่ะคำนี้เป็นคำที่คนส่วนใหญ่ก็เขียนผิดค่ะจำไว้เลยค่ะมันมีดอชดากับตอปตักตอปตักมันจะมีสองอยากดูซับซ้อนเรื่องราวของกฎหมายไม่ใช่เรื่องซับซ้อนตรงไปตรงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกดังนั้นใช้ดอชดาเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนให้จำอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปรู้จะเขียนคำว่ากฎหมายไม่ผิดเลยและครูจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนนี้แม้กระทั่งครูจะเป็นครูแล้วก็ตามเขียนคำว่ากฎหมายทีไรต้องเปิดพจนานุกรมเขียนทีไรต้องเปิดพจนานุกรมมันดอชดาหรือตอปตักนะดอชดาหรือตอปตักนะจำไว้เลยกฎหมายไม่ใช่เรื่องซับซ้อนทีเดียวจบเลยและขอชื่นชมทุกคนเก่งมากเลยแล้วมีคนหนึ่งเขียนคำว่าอังกฤษมาสุดยอดอ่ะใช่อังกฤษมันเป็นเสียงดอเด็กใช่เป็นเสียงมาตาตัวสะกดแม่กดแล้วก็ขอชื่นชมทุกคนเลยแต่อยากทุกคนปรบมือให้สราวุธปรบมือเลยค่ะและคำที่เขาเอามาก็ค่อนข้างจะเป็นคำยากและมีความพยายามในการต่อลงมาและเป็นผู้ชายที่ทำงานเรียบร้อยมากอ่ะขอจับมือหน่อยเลยหน้าตาเรียบร้อยทำงานเรียบร้อยอันนี้ครูเจี๊ยบนึกถึงที่นอนได้เลยคุณต้องเป็นคนที่ตื่นนอนแล้วพับผ้าไหมพับผู้ชายอย่างเงี้ยตื่นนอนแล้วจะพับผ้าให้เรียบร้อยเลยแต่ครูจะไม่อยากนินทาผู้ชายคนอื่นที่บ้านครูแต่หูสลาวุสุดยอดอย่างเงี้ยรู้เลยทำงานเรียบร้อยแล้วไม่ได้ต่อลงมาธรรมดาอยากให้เป็นตัวอย่างเลยลูกคือถ้าจะทำก็ทำให้มันเรียบร้อยเลยและให้มันสอดคล้องครูเจี๊ยบขีดเส้นมาเขาขีดเส้นต่ออยากทำขีดเส้นต่อแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เรียบร้อยก็เรียบร้อยหมดแต่อันนี้เขาแบบว่าขั้นร้ายแรงอ่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะแล้วปรบมือตัวเองด้วยต่อไปเราจะมาทำสิ่งนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่เอาล่ะคุณจะต้องพับเครื่องบินแน่เลยไม่ใช่หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วลูกเอาด้านเนี้ยด้านที่ทำวันนี้ไว้ด้านบนไว้ด้านบนเสร็จแล้วนี่สมมุติว่าอันนี้มันเป็นตึกสูงใช่ไหมตึกมันก็จะใหญ่ๆเลยแล้วทีนี้ชายขี้เบื่อคนนี้แหละเขาอยู่ตึกสูงอยู่เขาก็เบื่อเขาอยากไปอยู่คอนโดมันต้องสูงมากเลยแล้วมันก็ต้องเล็กๆครับคือแล้วรีดให้เรียบอย่าเพิ่งทายและต้องรีดให้เรียบตรงนี้แหละสำคัญค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ครูเจี๊ยบเล่าแน่นอนอย่าทายเลยวันนี้ขอบอกเสร็จแล้วไปอยู่คอนโดแล้วใช่ไหมโอ้โหอยู่คอนโดมันก็ห้องนี้ห้องชุดสุดหรูเลยอยู่ได้2วันก็เบื่ออยากอยู่ห้องเล็กๆแคบๆแคบๆเลยเล็กๆเลยแบบอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังไม่อยากมีเพื่อนอยากอยู่อยากโดดเดี่ยวเอาล่ะรีดให้เรียบๆลูกรีดให้เรียบๆถ้าไม่เรียบเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ของลูกมันจะก็ลูกก็เบาๆสิ
เสร็จแล้วพออยู่ห้องแคบๆอยู่ได้2วันก็เบื่ออยากไปอยู่บ้านชั้นเดียวอยู่บ้านชั้นเดียวดีกว่าหลังใหญ่ๆเลยมีความสุขเลยพออยู่บ้านหลังใหญ่ได้2วันก็เบื่ออยู่บ้านหลังที่เล็กลงดีกว่าเล็กลงอีกใช่เขารวยมากเลยใช่ไหมปันเขาเปลี่ยนบ้านเขาขี้เบื่อไงต้องให้เรียบลูกถ้าไม่เรียบสิ่งประดิษฐ์ของเราจะไม่สวยงามทันทีเยี่ยมเยี่ยมเวลารีดกระดาษรีดทีเดียวเลยลูกไม่ต้องรีดแรงๆปันไม่ต้องขนาดนั้นอ้าวพออยู่บ้านหลังเล็กลงมาแล้วก็อยู่ได้2วันก็เบื่ออยากอยู่บ้านหลังที่มันเล็กลงไปอีกครั้งหนึ่งได้เสร็จแล้วเราได้รอยแล้วออกมาเลยค่ะลูกเอาออกมาเลยแล้วตั้งแบบนี้เอาด้านนี้ขึ้นมาบนโต๊ะเอาด้านที่ทำวันนี้ขึ้นมาบนโต๊ะเสร็จแล้วพับตามรอยนี้เข้ามาอยู่ตรงกลางมีประตูแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องทายไงวันนี้ไม่ต้องทายว่ามันจะเป็นเสื้อเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องทายเปลี่ยนบ้านมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะเปลี่ยนประตูบ้านเสร็จแล้วดูขั้นตอนนี้ให้ดีจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วประตูบ้านเป็นสี่เหลี่ยมก็เบื่ออยากให้ประตูบ้านเนี่ยเป็นแบบว่ามีมุมตรงนี้ต้องพับมุมตรงนี้เข้ามามีคนทายอีกเป็นเสื้อบอกว่าวันนี้อยากทายไงอีก2ด้านถูกค่ะโตไม่ใช่ให้มันตรงรอยนี้เลยเห็นปะเนี่ยรอยที่มันมีเก่งมากค่ะเก่งมากทับ4ด้านเลยค่ะนี่ไงคะถูกไม่พับมาแค่ที่รอยค่ะมันต้องหยุดที่รอยค่ะพับด้านมุมค่ะนี่ค่ะทำหมดเลย4ด้านเก่งมากค่ะมุกถ้าพับไม่เรียบร้อยมุกพับไม่ตรงกลางลูกใจเย็นๆใจเย็นๆเสร็จแล้วนะคะพอลูกได้4มุมแล้วฟังนะคะพอลูกได้4มุมแล้วตรงนี้มันจะมีกระดาษที่เหลือพับมันกลับมาทับสิ่งที่เราพับไว้ทั้ง2ด้านเลยทั้ง2ด้านเลยพับมันกลับมาทับนี่ไงคะมีคนเราจะรู้ความลับของคุณแล้วเนี่ยรีดให้เรียบตรงนี้รีดให้เรียบเลยเสร็จแล้วเราจะได้2ด้านอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจับมันออกมาอย่างนี้ค่อยๆจับปุ๊บแล้วเราก็จับมุมให้ดีๆค่ะเราจะได้กล่องใส่ความรู้ของเราเห็นไหมเป็นยังไงล่ะ
ีประวัตินิดหน่อยใช่ใช่เป็นยังไงเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กเฮ้ยใส่น้ำแล้วก็ให้หมูบีบตรงมุมลูกมันต้องบีบตรงมุมไม่ใช้บีบตรงมุมลูกได้ยังคะยังค่ะนี่ไงได้ยังฝั่งนู้นได้ป่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากนี่ไงคะเนี่ยชูกล่องของตัวเองขึ้นมานักเรียนคะเวลาเราจะเก็บอันนี้เข้าใบงานของเราเข้าไปในใบงานของเราอุ๊ยเราจะเก็บเข้าแฟ้มยังไงมันอยู่ในกล่องมันจะเราก็พับมันกลับไปที่เดิมแล้วเราก็เก็บใส่แฟ้มเป็นผลงานของเราและถ้าเราจะเอาออกมาเราก็ออกมาเป็นกล่องและถ้าวันใดวันหนึ่งเราอยากส่งของขวัญให้เพื่อนตอนปีใหม่พับแบบนี้แหละลูกไม่ต้องไปซื้อกล่องของขวัญราคาแพงแต่ลูกต้องพับ2อันแล้วก็เป็นไหมคะอ้าวให้ปรบมือให้หน่อยเหรออ่ะสรุปหันหน้ามาวางกล่องไว้บนโต๊ะวางไว้เลยบอกแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของเราและที่สำคัญถ้าเรามีเศษกระดาษเราสามารถพับอีกเยอะไว้ในครัวไว้ใส่ก้างปลาหรือว่าใส่กระดูกเวลาเรารับประทานอาหารจะได้ไม่ต้องวางบนโต๊ะสรุปวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรแม่โกรธอะไรคะไม่ตรงมาตามันจะมีตัวสะกดตัวอื่นๆที่ไม่ได้สะกดด้วยดอเด็กแต่มันเหมือนดอเด็กตรงไหนคะเก่งมากกริดมันจะออกเสียงเหมือนดอเด็กสรุปมาตาตัวสะกดแม่กดไม่ตรงมาตามันอยู่ตรงไหนของคำตัวสะกดเนี่ยอยู่ตรงไหนของคำอะไรคะคะมันเป็นเสียงอ๋อยุ่งกับกล่องตัวสะกดมันอยู่เป็นเสียงที่มาอยู่หลังสระแล้วตัวสะกดไม่ตรงมาตามันมีพยัญชนะอยู่กี่ตัวพยัญชนะที่ออกเสียงเป็นดอเด็กเนี่ยกี่ตัวหลายตัวไหมหลายตัวไหมคะหลายตัวไหมคะเช่นบนกระดานนี่ก็มีสอสลาและมีทอทงและมีตอเต่าสลิดแล้วมีทอฐานแล้วมีดอชดาแล้วใช่ไหมคะมีทอผู้เฒ่าแล้วมีทอทงแล้วมีทอทหารแล้วมีเยอะแยะเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงมันเป็นแม่กฎต้องสะกดแต่หนึ่งเก่งมากต้องสะกดเอาและถ้ามันออกเสียงยังไงถึงจะรู้เป็นแม่กดมันออกเสียงเป็นตัวอะไรมันออกเสียงเป็นตัวดอเด็กทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในร่างของดอเด็กถูกต้องไหมคะแต่มันต้องออกเสียงเป็นดอเด็กเก่งมากเลยวันนี้แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยต้องกลับไปอ่านถ้าภาษาไทยถ้าไม่อ่านมันก็จะลืมเราต้องอ่านบ่อยๆหนึ่งภูมิใจมากเลยกับกล่องเนี่ยจะเก็บไปให้แม่ใส่สตังค์หนึ่งพับได้ปะเนี่ยทีนี้ก็ได้แล้วตัวสะกดแม่กดตรงมาตากับไม่ตรงมาตาสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ถึงเวลาพักพอดีหัวหน้าค่ะ